ว่างๆโลกกำลังร้องคาราโอเกะบ้างก็ได้ไม่ว่าว่างๆก็หาสุขูมาท่องก็ได้ถ้าเราร้องคาราโอเกะสมมตินะลูกอ่านหนังสืออ่านนิทานสักเรื่องคลื่นสมองของเราอยู่ไหนอันไหนลูกช่องหนึ่งข้างบนช่องสองช่องสามช่องสี่ช่องไหนลูกเห็นไหมขณะที่เราอยากจะอ่านการ์ตูนสักเรื่องโอ้อ่านก่อนจะทำการบ้านหรือสารนิยายมนต์สักบทอินทรีปิโสภัคควาเป็นการอ่านหนังสือเหมือนกันอ่านบทสวดมนต์เหมือนกับอ่านหนังสือเหมือนกันคลื่นสมองของเราจะอยู่ในอัลฟาทีนี้มันเหมือนกับเราเตรียมแปลงผักเรียบร้อยแล้วรวงดินเรียบร้อยใส่ขี้วัวขี้ควายเรียบร้อยต่อไปนี้ลูกเอาเมล็ดผักกาดไปใส่มันก็ออกมางามเมล็ดถั่วไปปลูกไปลงดินก็งามหมายความว่าต่อไปนี้ลูกได้อ่านได้สาธยายมนต์สักบทสองบทได้ร้องเพลงสักเพลงสมมตินะลูกต่อไปนี้ลูกไปเรียนเหมือนกับการเรียนหนังสือที่เหมือนกับเรากำลังเอาเมล็ดพันธุ์หยอดใส่ดินที่เตรียมมาแล้วปรากฏว่าเมล็ดพันธุ์นั้นออกมาสวยงามมากการเรียนของลูกจะมีประสิทธิภาพมากนะลูกเนอะดังนั้นลูกอยู่ที่บ้านก็ก่อนจะไปทำการบ้านลูกจะร้องเพลงสักเพลงสองเพลงก็ไม่มีใครว่าแต่อย่าไปร้องดังมากเดี๋ยวพ่อคุณแม่จะเดือดเอาลูกนะเสียงดังดีไปลอกแม่ยามบางทีพ่อแม่ก็ไม่เข้าใจนะลูกเนาะแต่เราทำเพลงสักเพลงดีไหมเขาเรียกว่าดนตรีเนาะดนตรีอะไรอีกลูกสวดมนต์ได้ไหมได้บทกลองได้ไหมได้น้องเออถ้าใครอยากจะเรียนหนังสือแล้วโอ้ยใช้วิธีที่พระอาจารย์แนะนำมานะปรากฏว่าเดี๋ยวนี้ความจำดีเหลือเกินและจำได้นานด้วยลูกจะเห็นความแตกต่างลองฝึกเหมือนเด็กญี่ปุ่นนะเวลาจะเรียนหนังสือนั้นเขาเปิดหนังสือหน้านี้ลูกให้นักเรียนมันห้องอ่านพร้อมกันเลยนะครบสองหน้าครบคุณครูก็จะสอนละเห็นไหมนี่โรงเรียนอัจฉริยะนะลูกเขาทำอย่างนี้นะเห็นไหมไม่แน่เราจะอาจจะเป็นอัจฉริยะก็ได้เห็นไหมทักบ่อยอ่านหนังสือออกเสียงเหมือนสารพยายมจะเป็นบทสวดมนต์ก็ได้หรือจะบทนิทานก็ได้ให้อ่านออกเสียงนะลูกเนาะเป็นการสะกดจิตแล้วก็เป็นการปรับโหมดสมองมีเทคนิควิธีนะเทคนิควิธีในการปรับโหมดสมองให้มันอยู่ในโซนซุปเปอร์เลิร์นนิ่งแน่ไหมซุปเปอร์แปลว่าสุดยอดเลิร์นนิ่งก็คือเรียนแล้วได้มีประสิทธิภาพสุดยอดนะเองมีการเตรียมวิธีเตรียมสมองนะลูกนะเอาไปใช้นะบทกลอนอย่างบทยาวๆเนี่ยพระอาจารย์บทยาวๆพระอาจารย์ใช้นะก่อนจะไปเรียนหนังสือก่อนจะอ่านหนังสือหาบทกลอนเดี๋ยวนี้จำได้แล้วขอตั้งจิตบรรพชาอย่าหนักกล้ามันอยู่ในนี้หรอกรวมจิตถ้าจะคงมั่นไม่หวั่นไหวจะนับถือสักการะพระรัตนตรัยทั้งกายใจแน่วแน่ไม่แปรปรวนจะปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนสั่งเพื่อยึดเหนี่ยวรั้งดวงใจไม่ผันผวนแม้จะมีผู้ใดมุ่งไฟชวนจะไม่หวนเปลี่ยนใจไปศรัทธาจะแน่วแน่ที่ตรงองค์พุทธะด้วยสัจจะยึดมั่นพระศาสนาบรรพตามรักษาศีลภาวนาขอสัญญาคือใจรักเป็นกับใจอันนี้เอาบทกลอนให้พระอาจารย์เอาเป็นเครื่องมือเครื่องมืออะไรปรับคลื่นสมองจากมันว้าวุ่นก็เอามาเห็นไหมลูกอาจารย์เอามาใช้เหมือนกันนะลูกมาบทสกุลก็ได้ห้องไปห้องมากลายเป็นว่าเป็นได้ประโยชน์นอกจากปรับคลื่นสมองยังไม่พอเราได้แม่สุดคูณไปด้วยใช่ไหมลูกสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดสองห้าสิบสองหกสิบสองสองเจ็ดสิบสี่สองแปดสิบหกสองเก้าสิบแปดสองสิบเป็นยี่สิบสองสิบเอ็ดยี่สองสองสิบสองยี่สิบสี่สามหนึ่งสามสามสองหกสามสามเก้าสามสี่สิบสองสามห้าสิบห้าสามหกสิบแปดสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดสามแปดยี่สี่สามเก้ายี่สิบเจ็ดสามสิบสามสิบสามเอ็ดสามสามสามสองสามหกอันนี้มันดีกว่าความจำยังไม่พอมันปรับ
หมดสมองเราด้วยเห็นไหมลูกรู้สึกว่าไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ค่อยเครียดนะเนี่ยเราได้ความรู้ด้วยเราทำให้สมองของเราผ่อนคลายด้วยแต่ตรงข้ามเล่นเกมนะลูกบอกกลายเป็นคนใจร้อนมันโง่เลยนะมันโง่เลยนะลูกนะโง่กินแล้วเดี๋ยวถ้าแม่เรียกลูกไปช่วยแม่ก็จะเครียดในตอนนี้กำลังเข้าได้ต้องเข็มไม่ได้ไม่โลกมันจะกลายเป็นคนใจร้อนนะเห็นไหมเล่นเกมโกรธมีใจร้อนนะแต่สู้อันนี้ไม่ได้กำลังท่องกรอยู่ซ้อมหนึ่งซ้อมวิชากรไม่สมบูรณ์ซ้อมหนึ่งซ้อมซ้อมซ้อมสี่ซ้อมซ้อมหกลูกช่วยแม่หน่อยได้ครับนี่ไม่มีปัญหาเห็นไหมถ้ามันเล่นเกมแล้วก็ลูกช่วยแม่หน่อยจะไม่ปวดกำลังเล่นเกมนี่ไงก็จะงดเงียบทันทีเห็นไหมโลกตากันนะยืดตัวให้จองครบเลยหนึ่งครั้งนี่เทคนิควิธีได้ความรู้ด้วยครับเรียกว่าผ่อนคลายด้วยใช่ไหมลูกนะกดร้อนอาขยานกดอะไรก็ได้ก็บางทีแต่ก่อนเด็กคนหนึ่งสมาธิสั้นพระอาจารย์ให้เขาเอาบทกลอนไปส่งพระอาจารย์ทุกวันอาทิตย์นะเดี๋ยวนี้เรียนที่มหาลัยเกษตรศาสตร์เห็นไหมแต่ก่อนนี่โอ้ยสมาธิสั้นลูกพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าอยากสมาธิยาวพระอาจารย์แนะนำเขาว่าเหมือนเรากดปากกาถ้ากดแป๊กเดียวเราไปขีดเส้นยาวหรือสั้นลูกสั้นหรือยาวสมมติเรากดแป๊กแล้วก็ไปขีดยาวหรือสั้นไม่กดค้างไว้กดเส้นสั้นหรือยาวอย่าสั้นแต่ถ้าเรากดค้างไว้ผู้กันก็แล้วแต่หรือปากกาก็แล้วแต่เรากดค้างไว้แล้วก็เลื่อนไปเส้นยาวหรือสั้นยาวเห็นไหมเหมือนกันเวลาเราทำอะไรสวดมนต์ถ้าสวดกับเดียวเหมือนกับกดปากกาแตกเดียวสมาธิเราจะสั้นนิดเดียวเห็นไหมนี่ง่ายง่ายดังนั้นลูกจะหาบทกรเนอะเอาบทกรยาวแต่พระอาจารย์สวดมนต์เนอะโอ้พระอาจารย์ที่สวดมนต์บทยาวสวดได้หมดอ่ะแนะนำวิธีนะลูกนะนี่วิธีปรับคลื่นสมองให้มันเป็นซูเปอร์เลิร์นนิ่งต่อไปนี้เอาบทกลอนก็ได้บทสุดคูณลูกได้ทั้งสองอย่างนะหนึ่งลูกได้ความรู้ด้วยสองได้ความผ่อนคลายไม่เสียไม่เสียหายดนตรีใช้ได้ไหมดนตรีใช้ได้ไหมลูกดนตรีก็ได้แต่ต้องเลือกดนตรีนะไม่ใช่ดนตรีร็อกต้องดนตรีที่มันช้าช้าถ้าดนตรีล็อกตึ้งตึ้งซึ้งตึ้งตุ้ม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 อย่างเงี้ยไหมเดี๋ยวก็จะเป็นคนใจร้อนอีกแล้วนะเดี๋ยวก็เป็นคนใจร้อนอีกต้องเลือกต้องเลือกมันเหมือนลูกจะปลูกต้นไม้ลูกเอาต้นไม้ที่มีหนามปูไว้หน้าบ้านอันตรายไหมบางทีมันอันตรายไม่ใช่ว่าปลูกต้นไม้จะดีทุกต้นไม่ใช่ว่าดนตรีจะดีทุกอย่างดนตรีลูกถ้าเป็นภาษาพระเขาต้องเลือกดนตรีนี่มันมีพลังหญิงที่คือพลังสงบไงดนตรีที่บรรเลงดนตรีที่พระอาจารย์เป็นดนตรีบรรเลงพระอาจารย์ชอบฟังดนตรีถ้าเป็นเพลงก็ต้องเป็นธรรมะฟังแล้วโอ้จังลงใจแต่พระลูกฟังดนตรีตึ้งตึ้งตึ้งทุกวันอย่างนี้นะตึ้งตึ้งกลายเป็นคนใจร้อนหมดละเห็นไหมเขาเรียกว่าพลังหยาบเยอะยืดตัวให้ตรงพี่พระอาจารย์แนะนำวิธีการรับบทกลอนเนาะเวลาเตรียมสมองให้เป็นซูเปอร์เลิร์นนิ่งบทกลอนได้ไหมลูกถ้าบทกลอนยาวๆดีไหมถ้าบทกลอนสั้นๆก็ดีนิดหน่อยเนาะดีนิดหน่อยมันเหมือนปากกาขีดแป๊บนิดเดียวมันก็สั้นถ้ากดยาวๆมันก็ได้เส้นยาวอยากให้สมาธิเพิ่มขึ้นลูกเนาะดนตรีบำบัดอ่านหนังสือได้ไหมอ่านหนังสือนิพพานก็ได้หรืออ่านหนังสือประเภทเดี๋ยวเราดูเวลานิดหนึ่งถ้าใครพ้นได้อันนี้นะลูกนะห้องน้ำขวดไปก่อนเดี๋ยวก็ปล่อยละเนี่ยเดี๋ยวก็ปล่อยละประมาณเที่ยงปล่อยละโอ้ดีใจเหรอลูกดีใจขับรถเดินครับเมื่อกี้เสียเวลาที่พระอาจารย์มาช้าด้วยแล้วก็
เราแจงเรื่องด้วยทีแรกก็จะเลิกพักประมาณ10โมงก็จะขยายไปประมาณ10โมง15ก็แล้วกันแล้วก็สัก10โมง30เราพัก15นาที10โมง30ก็เจอพระอาจารย์อีกรูปหนึ่งเขาพระอาจารย์ประสิทธิ์เทพแล้วแสงตามนี้ก็แล้วกันเอ้าคุณสติหน่อยกลับขึ้นสมองก่อนจะเรียนวิชาใหม่เตรียมตัวหาสติไปด้วยเอามือวางไว้ที่ที่เข่าลูกวางที่เข่าจับมาให้ดีนะอันนี้เตรียมสมองให้เป็นซุปเปอร์ลืมนี่แต่ถ้าเรามีสติมีสมาธิสมองของเราจะอยู่ในโหมดไหนลูกช่องหนึ่งช่องสองช่องสามช่องสี่ช่องสองกับช่องสามเห็นไหมช่องสามนี่สมองขึ้นสมองจะทำงานสี่หรือแปดยิ่งคลองคลายเลยนั่นนะถ้าใครเครียดนะลูกนะเครียดจากลบเครียดเครียดจากบ้าลูกน้องจิตเอามาไว้ที่มือที่เท้าหรือที่ตัวหนังสือก็ได้ได้หมดลูกเขาเรียกว่าจิตคือกรรมอ้าวสมมตินะลูกเอาจิตคือกรรมเนี่ยเอาไปไว้ที่ตัวหนังสือตัวหนังสือก็เป็นฐานเขาเรียกว่ากรรมฐานลูกเอาจิตคือกรรมเอามาไว้ที่ลมหายใจเข้าออกอะไรเป็นกรรมอะไรเป็นฐานลูกอ้าวสมมตินะไม่ใช่สมมติอะลูกเอาจิตไว้ที่ลมหายใจอันไหนเป็นกรรมอันไหนเป็นกรรมลูกจิตหรือลมหายใจเอาใครคิดว่าจิตยกมือใครใครว่าลมหายใจยกมือเข้าใจไหมเข้าใจไหมเอาอีกครั้งหนึ่งลูกฟังพระอาจารย์วิสุทธิ์นี่ฟังอีกนั้นหนึ่งถ้าเราเอาจิตเนี่ยจิตของเราเป็นกรรมเอาไปไว้ที่ตัวหนังสือเราไปอ่านหนังสือตัวหนังสือเป็นฐานเขาเรียกว่ากรรมฐานถ้าเราเอาจิตของเราเป็นกรรมเอาไปไว้ที่เท้าเท้าก็เป็นขาพอจิตกรรมเนี่ยเอาไปไว้ที่เท้าก็เป็นกรรมฐานอะไรในโลกลมหายใจเป็นอะไรเป็นคำพื้นฐานเป็นฐานจิตเป็นอะไรเป็นกรรมถ้าเอาจิตมาไว้ที่ลมหายใจเป็นกรรมปะเห็นไหมเป็นกรรมฐานแล้วที่บอกว่าเป็นกรรมให้ภาวนาเป็นกรรมฐานดังนั้นเวลาลูกเอาจิตของเราไปจดจ่อที่ตัวหนังสือเหมือนเราสวดมนต์อย่างนี้ลูกไปอ่านหนังสืออย่างนี้อันนี้ก็เป็นกรรมฐานอย่างเดิมนะเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งจิตของเรามันจะไปปรับขึ้นสมองอยู่นี่อัลฟากับทีต้าเห็นไหมโรคมือหนึ่งครับลองเอาจิตเป็นกรรมเอามาไว้ที่ฐานที่มือนะลูกนะมือเคลื่อนไหวเอามือไว้ที่เข่าทั้งสองข้างดูพระอาจารย์นะตั้งใจตั้งใจดูพระอาจารย์ถ้าพระอาจารย์นับหนึ่งโลกเอามือเคลื่อนไหวมือขวาทั้งโลกเคลื่อนไหวอย่างนี้พลิกตั้งอย่างนี้บนเข่าพลิกตั้งอย่างนี้ตั้งในโลกบนเข่าเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้นั่งเนาะไม่ได้นั่งในโลกฟังดูนะเอาโลกเอามือกว้างพลิกเข่าก่อนเอามือพลิกมือขวาเอาจับรูปแบบก่อนนะลูกนะเดี๋ยวค่อยๆเอามาเป็นกรรมฐานหนึ่งสองมือซ้ายลูกสองสามมือขวาขึ้นมาอย่างนี้สี่เราฝึกการปรับโหมดสมองให้ผ่อนคลายด้วยการใช้กรรมฐานครับห้ามือซ้ายลงเปิดห้ามือซ้ายหกอย่างนี้แล้วนะเดี๋ยวนี้นะเอาเจ็ดเคลื่อนมือขวาขึ้นเจ็ดเคลื่อนนิดหน่อยให้คือมันประกบอย่างนี้ใช่ไหมลูกเกณฑ์ให้มือขวาอยู่ข้างบนเอาแปดกลางมือขวาเอาไปแปดนะเก้าสิบเก้าให้มือตั้งที่เข่าสิบกว้างลงไปสิบเอ็ดมือซ้ายลงสิบเอ็ดกลางลงไปสิบสองลดลงไปที่หัวเข่าสิบสามเอามาหายไปอันหนึ่ง
เดี๋ยวดูภาพจังหวะไหนนะครับที่มีสุขีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอ๋อตรงนี้เลือกอะไรเนี่ยสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่อีกครั้งหนึ่งลูกให้ได้รูปแบบมาเนาะเดี๋ยวเราจะมาปรับโหมดสมองกันด้วยการใช้สมาธิแล้วก็ที่เรียกว่ากรรมฐานเตรียมตัวเอามือวางไว้ที่เข่าบนหัวเข่าลูกนะบนหัวเข่าอันหนึ่งมือขวาตั้งสองยกขึ้นมาสามแตะไปที่อกสี่มือซ้ายตั้งห้ายกมือซ้ายขึ้นมาหกมือซ้ายประกบกับมือขวาแล้วลงข้ามไปเจ็ดขยับมือขวาขึ้นแปดมือขวากลางเก้ามือขวาล็อกหน้าไว้ที่เข่าสิบคว่ำมือขวาสิบเอ็ดขยับมือซ้ายขึ้นไปนิดหนึ่งขยับข้อให้เห็นลุกขึ้นไปสิบสองสิบสามสิบสี่ทีนี้ให้เป็นกรรมฐานลูกให้จิตของเราไปอยู่ที่ฐานก็คือการเคลื่อนไหวของมือเมื่อกี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่กรรมฐานเนาะเป็นเพียงอาการใครก็ทำได้แต่มันไม่ส่งผลต่อสมองไงลูกมันไม่ส่งผลต่อจิตด้วยทีนี้เอาจิตไปไว้ที่การเคลื่อนไหวนะแล้วอะไรลูกจะอธิบายให้มากลูกเสียโอกาสคือต้องให้คล่องความใจให้สบายเทคนิคเวลาปรับสมองให้เป็นซูเปอร์เลิร์นนิ่งของลูกเนาะว่างๆลูกนั่งบนโต๊ะทำได้เลยยืดตัวให้คล่องความใจให้สบายอย่ามองแง่ลูกเห็นไหมถ่ายรอบสดแล้วนะมีพวกโลกมาลูกนี่มีแฟนกลับพวกโลกนะเดี๋ยวโรงเรียนเราเสียชื่อนะลูกเดี๋ยวข้าจะถ่ายรอบสดด้วยมีแฟนกลับดูพวกโลกนะลูกยืดตัวให้ตรงตั้งใจลูกว่าโรงเรียนนี้ไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ที่เป็ดที่ไก่ที่หมาเอาเตรียมตัวยืดตัวให้ตรงเดี๋ยวถ้าลูกได้เทคนิคที่ดีนี้เอาไปใช้ได้เลยลูกจะเรียนไม่ค่อยเครียดและยังไม่รอเรียนแล้วโอ้ความจำแต่ก่อนนี่ออกจากห้องลืมหมดแล้วเดี๋ยวนี้เป็นอาทิตย์ทำไมยังอยู่ในหัวอยู่เลยลูกจะเห็นพลังของสมองและเป็นพลังแห่งความจำแล้วก็พลังแห่งจิตที่รู้สึกว่าไม่ใช่เครียดนะทุกวันนี้มีความสุขขึ้นนี่ง่ายๆเนาะเด็กๆสมองสติสมาธิมันจะสัมพันธ์กันนะลูกนะสติสมาธิมันส่งผลต่อเซลล์สมองมันส่งผลต่อคลื่นสมองและมันจะส่งผลต่อเคมีทางสมองเห็นไหมตัวสติสมาธิเหมือนกับน้ำมีผลต่อดินมีผลต่อรากไม้อย่างไรอย่างนั้นเลยลูกตัวสติตัวสมาธิตัวสัมปชัญญะตัวปัญญาส่งผลต่อสมองไม่ว่าจะเซลล์สมองไม่ว่าจะคลื่นสมองไม่ว่าจะเคมีในสมองสุดยอดนะฝรั่งเขาวิจัยมาแล้วดังนั้นที่พระอาจารย์บอกทำไมฝรั่งเขาชอบนั่งสมาธิเพราะเขาเห็นประโยชน์เพราะเขาวิจัยแล้วมันเป็นอย่างนี้นี่เองเห็นไหมเดี๋ยวมาดูเพิ่มว่าเวลาญี่ปุ่นเขาทดสอบมาไม่ใช่ที่เดียวนะลูกญี่ปุ่นเลยอเมริกาเลยแคนาดาเลยนั่นก็หมดอ่ะตั้งใจเอารูปแบบไปก่อนเดี๋ยวก็เป็นกรรมฐานพอเป็นกรรมฐานต้องสติสมาธิปัญญาจะเข้มข้นสมองมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเอามือวางที่เตาขอเท้าออกแล้วตื่นตั้งใจตั้งใจใส่ใจเอาหนึ่งพลิกมือขวาสิบสี่ระยะนะลูกนะสองยกมือขวาขึ้นมาสามแตะมือขวาที่หกสี่มือซ้ายตั้งห้ายกมือซ้ายหกเอามือซ้ายไปทับที่ขวาที่ขวาเจ็ดขยับความมือขวาขึ้นนิดหนึ่งแปดกลางมือขวาเก้าลดมือขวาสิบคว่ำมือขวาสิบเอ็ดขยับมือซ้ายขึ้นมานิดหนึ่งขยับขึ้นไปขึ้นมาให้มันเคลื่อนไหว
ื่อจะเป็นผ่านให้กับอีก11 11อย่างนี้ก็หลบ11มือซ้าย12กลางมือซ้าย13ลบมือซ้าย14ข้อมือซ้ายทำต่อเนื่องทำต่อเนื่องถ้าไม่ต่อเนื่องอีกก็จะเป๋สัก3รอบเตรียมตัวอาจารย์จะใช้เสียงต่อไปนี้ลูกใช้จิตคือกรรมเอามาไว้ที่เคลื่อนไหวมือนะลูกนะเขาเรียกว่าขาเห็นจะเริ่มกลายเป็นกรรมฐานละเห็นไหมพอเป็นกรรมฐานปุ๊บสติจะเกิด สมาธิเกิดปัญญาเกิดเตรียมตัวอาจารย์จะใช้เสียงนั่งนะหนึ่งสองฟังใจให้สบายสามสี่สายตั้งห้าหกเจ็ดขยับขึ้นขวาขึ้นตัวนิดหนึ่งก่อนแปดฟังใจให้สบายเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่ลูกแล้วเราปวดปากกาเมื่อกี้ถ้าเราทำง่ายง่ายง่ายหมึกเส้นหมึกจะสั้นดังนั้นอยากให้เส้นหมึกยาวขอให้สมาธิยาวเราต้องทำซ้ำๆเอาเตี้ยดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเวลาจะถูกทดสอบก็ไม่ผ่านอันนี้ดูนะ
ทำให้ได้ชนะหนึ่งสองสามสี่เห็นไหมไปไม่เป็นนี่แค่จำลองการใช้ชีวิตอย่างนี้นะลูกไม่ใช่เรื่องเดียวนะแค่เรื่องนี้เวลาลูกไม่ตั้งใจคนอื่นเข้าไปไกลคนอื่นเขาทำเป็นแต่เราก็มานั่งเฉยอันนี้ไม่ใช่มาประจานอะไรนะแต่อยากให้ลูกได้ทุกเรื่องในชีวิตอ่ะถ้าลูกไปแล้วเป็นนิดทำนิดอะไรก็แล้วแต่ลูกถ้าลูกไม่ตั้งใจนะมาข้างหน้าลูกจะช้ากว่าคนอื่นต้นทุนในการตั้งใจสำคัญนะลูกไม่ใช่ว่าอยู่หาพระอาจารย์แล้วเป็นยังไงก็ได้ก็จะกระจายไปติดนิสัยว่าเออวันนั้นข้างหน้ารับหมูรับตาพ่อแม่รับหมูรับตาครูบาอาจารย์ไม่ยังไงก็ได้ไม่ได้เอายืดตัวให้ตรงยังเหลือเวลาไม่มากคืออย่างนี้พระอาจารย์อยากฝากลูกเวลาทำไปแล้วความดีอย่าเครียดถามว่าการสะสมอย่างเงี้ยสะสมสติสะสมสมาธิเนี่ยสติสมาธิเป็นของเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีลูกเป็นของดีหรือไม่ดีของดีนี่ก็เป็นของดีลูกก็ตั้งใจสะสมของดีไว้ที่ตัวอ๋อสะสมสติเดี๋ยวให้ตรงอีกชุดหนึ่งนะชุดหนึ่งอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งที่พระอาจารย์ก็จะให้ลูกได้ทำแล้วก็ต่อไปก็นั่งหลับตาอันนี้เขาเรียกว่าสติมันเยอะเนาะเดี๋ยวถ้านั่งหลับตาลูกจะได้สมาธิเยอะเห็นไหมต้องคู่ขนานกันให้ได้สติไม่ได้สมาธิเอาเตรียมตัวนั่งตัวให้ตรงอย่างนี้ทำนะผมทำไม่เป็นนะเด้อจะบอกให้ไปทำที่บ้านทำไม่ได้จะกลายเป็นว่าเวลาเราจะทำการบ้านจะเรียนหนังสือถ้าใครมีเครื่องมือเหล่านี้นะอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าซูเปอร์เลิร์นนิ่งแล้วมันจริงหรือเปล่าลูกเราไปทำทั้งนี้ลูกเห็นความแตกต่างในเรื่องของการเรียนรู้สึกเนาะจะจำได้แม่นขึ้นเหมือนต้นไม้อ่ะแม่บอกว่าลูกรดน้ำต้นไม้อ่ะถ้าลูกรดบ้างไม่รดบ้างผมรดสองต้นนะเอาลูกรดน้ำต้นไม้แม่นะผมรดนะมีสองต้นต้นหนึ่งลูกไม่รดบ้างไม่รดบ้างอีกต้นหนึ่งรดเป็นประจำลูกจะเห็นความแตกต่างต้นไม้ที่ลดเป็นประจำครับผมเดี๋ยวก็แตกไปเดี๋ยวก็แตกหนอเดี๋ยวก็แตกกิ่งโอ้ยสวยงามแต่ต้นที่ลดบ้างไม่ลดบ้างเหมือนเดิมบางทีเหลือเฉาตายนะฮะเหมือนกันลูกที่เคยเรียนหนังสือไม่เก่งอย่างลูกศิษย์พระอาจารย์ไม่ได้มานี่นะเป็นพระแต่ก่อนที่การนั่งสมองได้เรียนที่การเดือนละ800พระอาจารย์ให้ทำนี่แหละให้ทำเชื่อมเหล็กบ้างเพราะเชื่อมเหล็กกว่าจะเสร็จใช่ไหมลูกต้องใช้สมาธิเดี๋ยวนี้จบปริญญาโทแล้วเห็นไหมจบปโทเรียบร้อยแล้วเห็นไหมมีผลแล้วลูกเนาะอีกครั้งหนึ่งลูกสักห้าเที่ยวแล้วก็ให้ลูกนั่งหลังนั่งหลับตาเพื่อให้เกิดเป็นสมาธิสมาธินี่คลื่นสมองของเราจะอยู่โทนสีเหลืองนี่นะนี่เขาเรียกว่าทีท่าเวฟเลยขณะที่เราดูการเคลื่อนไหวเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเครื่องสมองของเราจะอยู่อันดับ2นะลูกเนาะอัลฟาเวฟอันนี้เป็นซูเปอร์เลิร์นนิ่งเลยนะนี่เหมาะแก่การไปเรียนหนังสือเลยแต่เรื่องสติเนี่ยสำคัญมากเนาะแต่ให้ก็ได้ทั้ง2นะลูกเนาะให้ได้ทั้งอัลฟาเวฟทีต้าเวฟเนี่ยคลื่นสมองของเราพูดง่ายๆว่าเรียนเก่งด้วยรู้สึกผ่อนคลายด้วยเตรียมตัวมือวางไว้ที่เข่าตั้งใจนะลูกถ่ายทอดสดด้วยนะถ่ายทอดสดด้วยมือวางไว้ที่เข่ามือวางไว้ที่เข่าฟังพระอาจารย์ตั้งหลังไม่ไรตั้งหลังแข็งแรงนั่งตัวข้างหน้าอยู่ไกลพระแล้วก็ที่เราพระไม่เห็นตัดใจลูกหายใจลึกๆจะให้พักดูก็คือดูไม่ใช่ดูใส่ตัวลูกนะดูใส่นิสัยไม่ดีนะ
แฝงอยู่ในตัวลูกอ่ะยืดตัวให้ตรงปลอดใจว่าเราจะทำดีไปพร้อมกันพร้อมกับพระอาจารย์เอาน้องจิตไปที่มือจิตเป็นกรรมมือเราเป็นขามือเคลื่อนไหวยังไงก็ต้องให้ทำหมายความว่าการจะเอาจิตให้อยู่เนี่ยต้องฝึกเหมือนจิตของเราเนี่ยเหมือนเสือที่มันอยู่ป่าที่มันไม่ยอดที่มันดุเพราะนั้นในเมื่อจับเสือจับช้างอะไรจับลิงอะไรได้ที่เคยอยู่ป่ามาก่อนฝึกมาก่อนพอมันฝึกได้เขาอยากมาโชว์ที่เราพรสั่งเลยใช่ไหมลูกฝึกได้ใจเราเหมือนกันลูกไม่เคยฝึกมาจะดื้อจะรักจะซนที่โกรธที่เกลียดที่ฟุ้งเอามานี่แหละเป็นเครื่องมือฝึกจิตที่มันไม่ยศเหมือนสัตว์ที่มันอยู่ป่ามาก่อนไม่ยศเหรอเอามาฝึกฝึกฝึกลิงมันซนแค่ไหนเห็นไหมลูกฝึกไปฝึกมาเอาว่าฝึกกับต้นมะพร้าวกิ่งมะพร้าวลูกมะพร้าวกลายเป็นลิงตัวนั้นเก็บมะพร้าวอย่างดีจิตเราเหมือนกันลูกถ้าเราฝึกดีจิตเราจะส่งผลต่อระบบชีวิตระบบคิดแล้วก็ส่งผลต่อพฤติกรรมเราด้วยมีสำคัญนะตั้งจิตตั้งใจหายใจลึกๆตั้งจิตยาวๆน้อมจิตไปที่มือขวาน้อมนึกเฉยๆลูกพระอาจารย์บอกว่าน้อมจิตไปที่มือขวาให้ลูกบังคับจิตนึกไปที่มือขวาแน่นอนให้รู้ว่ามือขวากำลังจะเคลื่อนไหวนะเอามือขวาน้อมนึกมือเคลื่อนไหวนะลูกเออเอามือขวาที่ทำให้ได้ลูกไปดีไปดีไม่เป็นจะไรก็ยังนะเรื่องแบบนี้ฝึกได้ลูกนะทำบ้างไม่ทำบ้างแต่ต้องฝึกไม่ใช่ปล่อยเลยตามเลยสองยกสามแต่ไม่รู้ด้วยนะเมื่อกี้เราไม่รู้ตอนนี้ใส่ความรู้ไปเลยรู้ตัวสี่ห้าหกเจ็ดเป็นตัวเด่นเนาะสติก็คือนึก
แล้วลึกไปที่การเคลื่อนไหวของมือสตินี่เป็นตัวตื่นด้วยเนาะลักษณะจิตที่ตื่นตัวเหมือนทหารเฝ้าเป็นยามอยู่หน้าประตูสังเกตให้ดีทหารเนี่ยถ้าตื่นเนี่ยขโมยจะเล็ดลอดเข้ามาทางประตูไม่ได้แต่วันไหนถ้าทหารง่วงหรือง่วงแต่หลับเดี๋ยวโจรเลยขโมยเลยก็จะเข้าไปเล็ดลอดไปทางประตูได้ถ้าจิตตื่นตัวเสมอนะลูกนะมันจะส่งผมให้ปัญญาทำงานได้ดีชีวิตสำคัญมากนั่นสติเองคือประสบการณ์เมื่อกี้ลูกก็คือสตินะต่อไปลูกหลับตาลูกก็จะได้สมาธิเต็มเนาะลูกเราระลึกรู้ไปที่ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้ารู้เมื่อกี้เราระลึกไปที่มือเนาะต่อไปนี้ให้มือนิ่งๆแต่ว่าสิ่งที่มันไม่นิ่งก็คือดิ้นตลอดเวลาเคลื่อนไหวตลอดเวลาคือลมหายใจลูกน้องไปที่ปลายจมูกอาจจะชักไม่ชักไม่เป็นไรปฏิบัติธรรมใหม่ๆนั่งสมาธิใหม่ๆมันอาจจะพลาดมัวเหมือนเราอยู่แดดแล้วก็วิ่งเข้าร่มนะลูกนะพลาดไปหมดแต่ถ้าลูกยืนนิ่งๆพอเลนตาของเราปรับเรียบร้อยปรับแสงเข้ากับสภาพแวดล้อมเรียบร้อยจากเดิมที่ลูกอยู่กลางแดดและเข้าไปในร่มผ้ามัวมองให้เห็นอะไรลูกจะเห็นชัดเจนขึ้นทั้งที่ลูกยืนอยู่ที่เดิมทำไมมันชัดเพราะว่าเลนตามันเริ่มปรับให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมก็คือความมืดนะเหมือนกระตุกจิตเรายกขึ้นมาสู่ลมหายใจอาจจะสับสนอาจจะกำหนดไม่ทันเพราะว่าจิตเราเคยยกวิ่งไปโน่นไปนี่คิดโน่นคิดนี่แต่ถ้าเราจับมันมาจดจ่อที่ลมหายใจเข้าออกทำได้อาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะแต่ถ้าลูกเพียรพยายามลูกจะเริ่มเห็นว่าจิตของเราเริ่มนิ่ง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 เหมือนวัวควายที่เราผูกหรือแมวหมาก็แล้วแต่ลูกเวลาเราจับมันมัดกับเสาใดเสาหนึ่งทั้งแรกมันจะดิ้นแต่พอมันดิ้นไปดิ้นมามันหมดแรงมันเริ่มหมองอยู่กับที่จิตเราก็เหมือนกันพอเราบังคับให้มันอยู่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้สึกมันดิ้นเหลือเกินคำว่าดิ้นก็คือมันคุ้มนั่นเองไม่เป็นไรหรอกพวกอย่างพอฝึกจิตเหมือนกับฝึกสัตว์ค่อยๆดีค่อยๆดีนั่นแหละถ้าลูกกำกับจิตลูกได้ต่อไปนี้ลูกจะได้เปรียบกับคนอื่นเนาะลูกจะได้เปรียบกับคนอื่นแต่แล้วก็จิตมีภูมิคุ้มกันทำใจให้สบายถ้าลูกนึกถึงลมหายใจแล้วมันไม่ทันลูกก็กรรมบริกรรมมาช่วยเหมือนเราฝึกสัตว์บางทีใช้คำพูดเฉยๆเอาไม่อยู่ลูกก็ต้องใช้เชือกใช้เชือกเอาไม่อยู่ลูกบางทีก็ใช้ไม้เร็วคอยสกิดเหมือนกันหมดฝึกจิตบางครั้งนึกเฉยๆเอาไม่อยู่ลูกก็ต้องใช้คำบริกรรมหายใจเข้าพุทให้ใจออกโทแต่ถ้าลูกนับถือศาสนาอื่นพุทโทรู้สึกว่าเออมันตะกิดตะขวางใจเราไม่ได้เป็นพุทเนี่ยลูกเอาตัวเลขเอาหายใจเข้าหนึ่งหายใจออกหนึ่งหายใจเข้าสองหายใจออก2หายใจเข้า3หายใจออก3หายใจเข้า4หายใจออก4เป็นคู่นะลูกหายใจเข้า5หายใจออก5แต่ลูกเอาจิตไว้ที่ปลายจมูกนะถ้านึกลมไม่ชัดลูกลองจินตนาการลมของเราเหมือนกับหลอดนะหลอดกาแฟใสเพื่อให้จิตที่ยึดนะลูกนะพูดง่ายๆว่าให้จิตหลอมรวมเป็นสมาธิเองถึง5ก็พอถ้าเลขมากลูกเดี๋ยวก็จะงงสับสนลูกก็เริ่มที่1นะถ้าถึงคู่ที่5ลูกก็เดินหายใจเข้า1หายใจออก2หายใจเข้า
2นะเดี๋ยวอาจารย์จะไปงดใช้เสียงให้ลูกตั้งใจนะย้ำตัวเองเป็นคนดีต้องได้ทำความดีต้องได้การนั่งสมาธิก็เป็นความดีอย่างหนึ่งทำใจให้สบายสบายรู้สมองให้ฟังว่าด้วยสติและสมาธิลงนะก็ต้องเบอร์ยังไม่คุยกันเรามีดีเราก็รู้จักเฉลี่ยแบ่งปันความดีลงนะจะได้ปรับจิตปรับใจให้อ่อนโยนอิทังสัพพะสัตตานังโหตุสุขิตาหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์จงมีความสุขสาธุสาธุสาธุ
กเลยหนึ่งครั้งเป็นไงลิงฮะโอเคไหมเป็นไงลิงเอาลองทำดิอีกครั้งดิเดี๋ยวจะไปเข้าแล้วเอาเดินลูกให้เดินพลิกทำให้ได้ก่อนนะหลักไปใช้สองลูกยกมือสามแต่พี่อกสี่หนึ่งซ้ายห้าหกเจ็ดแปดเก้าไปเก้าสิบว่าหกสิบเอ็ดพยายามขึ้นไปพยายามขึ้นขึ้นบนสิบเอ็ดสิบสองเก้าสิบสามสิบสี่โอเคไอเดียนี่นั่งที่นั่งที่ลูกโอเคโอเคจริงๆหลายคนนะไม่ใช่ไอเดียนอย่างเดียวนะอันนี้พระอาจารย์อยากให้เขาทำได้ยืดตัวให้ตรงเดี๋ยวค่อยๆสังเกตดูใครไม่ตั้งใจในช่วงชั่วโมงก็จะจับมาเป็นคนเราอยากพักหรือยังน่ารักมากเดี๋ยวก็เข้าที่เวลามีวันนี้อาจจะเดี๋ยวให้พวกเราพักแค่10นาทีอีกประมาณ40นาทีเดี๋ยวอาจจะถึง11โมงครึ่งนะก็ให้พระอาจารย์เพราะว่าเราไม่ได้นอนเราลูกน้องค่ายแต่ก่อนนี่นอนตั้งแต่โควิดนี่เราไม่ได้นอนแต่ก่อนกิจกรรมยาวกว่านี้นะลูกนะคืนนี่สามสี่รุ่งมานอนโรงเรียนอันนี้ค่ายฉบับย่อฉบับย่อแล้วเราก็ทนเราปรบมือหนึ่งครับปรบมือให้ก้องกิ๊กก่อนจะไปเรียนนักเรียนดีว่าตานักเรียนดีจบท่าอาภาลดวันนาขอบคุณพระอาจารย์